ตกลงมานะครับก็เป็นขยะนะทุกท่านต่อหมายแล้วลูกนี่ก็คือภาพที่กึ่งในลักษณะของการจินตนาการกันนะลูกนะเห็นไหมลูกเสร็จแล้วลูกเสร็จละเดี๋ยวเอามาอวดเลยนะลูกนะเดี๋ยวยังมีเวลาอยู่ใครที่เสร็จแล้วเดี๋ยวมาอวดนะครับเดี๋ยวตอนนี้ให้ไปดูมุมภาพของเด็กๆที่กำลังวาดกันมั่งนะครับว่าเขาวาดกันได้หรือไม่ได้นะครับไปดูกันครับในหัวข้อเรื่องของโลกร้อนนะครับเห็นไหมลูกเวลาฝนตกมาก็ไม่มีต้นไม้ที่จะเก็บน้ำไม่ได้ใช่ไหมลูกเด็กๆจะสังเกตในเวลาที่เราอ่านข่าวไหมลูกว่าเวลาน้ำท่วมทำไมถึงมีเศษไม้เศษท่อนซุงอะไรต่างๆไหลมาตามน้ำเยอะเพราะอะไรรู้ไหมลูกเพราะเขาตัดทิ้งไว้ในป่าลูกก็ไหลมาตามน้ำน่าเสียดายนะลูกนะต้นไม้ต้นหนึ่งบางทีอายุมากกว่าตัวเด็กๆเองอีกใช่ไหมลูกตอนนี้ไปดูที่เด็กๆกันนะครับภาพนี้ใครจองยังลูกใครที่ยังไม่เคยได้ลูกเอางี้ดีกว่าศิลดาจัดใครจองลูกตัวใครจองคนไหนลูกอ๋อคนนี้เหรอคะใช่ตัวจริงเปล่าคะไปดูที่เด็กๆกันบ้างเดี๋ยวใครเสร็จแล้วเดี๋ยวภาพมาอวดลูกนะครับเอาฝากนี่ไว้หน่อยลูกเอาไว้ชิงโชคนะลูกนะไหนคนไหนเสร็จแล้วมั้งลูกคนไหนเสร็จมั้งลูกมาเชิญลูกมาอ
คนไหนคนไหนเสร็จแล้วลูกมาคนไหนเสร็จแล้วมานี่เลยลูกมาการวาดภาพที่เป็นประโยชน์กับสังคมนี่หลายอย่างนะลูกนะเช่นโปสเตอร์การเขียนให้คนออกกำลังกายใช่ไหมลูกหรือแม้แต่โปสเตอร์ให้รักธรรมชาติสิ่งแวดล้อมต่างๆการวาดภาพก็เหมือนกันลูกนะครับการวาดภาพเราก็แล้วแต่ว่าในหัวข้อนั้นอะเราต้องการจะสื่อความหมายอะไรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่ดีแต่ส่วนใหญ่ก็วาดภาพธรรมชาติเด็กๆเขาจะวาดต้นไม้มั่งอะไรมั่งใช่ไหมลูกแต่เราจะวาดยังไงลูกวาดแล้วให้มันมีคุณค่ากับสังคมตรงนั้นด้วยก็คือคนที่เห็นแล้วเขารู้สึกว่าสังคมมันต้องช่วยกันนะลูกนะก็คือดูแลนะครับไม่ใช่ว่าไปเที่ยวป่าเราก็ไปตัดหักกิ่งไม้เล่นไปทำลายสัตว์ไอ้แม้แต่แมลงนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งหายากนะลูกนะภายในป่านะครับไหนคนไหนจะโชว์ลูกมาลูกเชิญชื่ออะไรลูกชื่ออะไรลูกอันนี้ชื่ออะไรลูกชื่ออะไรลูกฮะเด็กชายเนี่ยลูกนะของวัชรพลหมายถึงอะไรลูกเรื่องนี้โลกร้อนใช่ไหมลูกอ๋อนี่เป็นตึกอ๋อนี่น้ำแข็งละลายใช่ไหมลูกคือเราไปซื้อน้ำแข็งมา1ก้อนหิ้วไปหิ้วมาละลายเลยใช่ไหมลูกแล้วมันก็ท่วมตัวเราเลอะตัวเราใช่ไหมลูกอ๋อโอ้นี่โลกร้อนโลกโมโหใหญ่เลยโมโหโทโซบอกโอ้ยโลกมันร้อนครับของวัชระใช่ไหมลูกวัชระนะครับอลูกวัชระเก่งมากลูกเขียนชื่อยังลูกอันนี้เขาเรียกว่าเป็นลักษณะของการใส่คำพูดนะครับผสมผสานกับในภาพด้วยเช่นปลูกต้นไม้โลกโสดใสเหรอลูกโสดใสอันนี้มีสระโอด้วยลูกไม่มีสระโอลูกนะนะลูกนะอันนี้กลายเป็นโลกโสดคือต้องโสดและต้องใสด้วยนะลูกนะอันนี้ไม่ใช่นะลูกนะต้องเอาสระโอออกนะลูกนะอันนี้เราก็ตัดตัวนี้ออกไปก็ได้ลูกให้ดูแล้วตลกดีใช่ไหมลูกโลกสดใสนะครับแหมท่านเพิ่งเคยเห็นโลกสดใสอันนี้สวยลูกอ่ะโชว์ต่อไปลูกอ่ะลูกอ่ะเสร็จแล้วลูกขอบใจลูกอ่ะโชว์ต่อไปครับเชิญเชิญเชิญอันนี้ลูกด้านหน้าเสร็จยังลูกด้านหน้าเสร็จยังเลยเอามาเลยลูกมาเลยลูกมาเอามาเลยกู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 แม่อันนี้ก็ใส่สีแล้วแบบเถิดเทิงเลยนะอ่ะไปดูที่เด็กๆวาดกันดีกว่าครับไปดูกันเลยฮะว่าเด็กๆวาดกันเป็นยังไงใจเย็นลูกใจเย็นเสร็จยังลูกภาพหนูเสร็จยังลูกของหนูเสร็จยังลูกเสร็จไหมลูกเสร็จไหมยังแล้วนะภาพสวยหลายภาพนะลูกวันนี้เวลาเขียนจินตนาการนี่เขียนก็ได้สวยอันนี้เช่นเดียวกับเด็กๆที่อยู่ปลายทางนะครับก็คงจะวาดภาพในหัวข้อเรื่องโลกร้อนนะครับวันนี้จำกัดหัวข้อไปให เสร็จยังลูกด้านนั้นเสร็จยังลูกเสร็จไหมลูกเสร็จไหมลูกเสร็จไหมครับเสร็จไหมอันนี้สีเขาดีมากลูกสีรุนแรงดี
อ้าวใครเสร็จแล้วมานี่เลยลูกมาโชว์หน่อยยังไม่เสร็จเลยใช่ไหมลูกปรากฏว่ายังไม่มีใครเสร็จเลยเสร็จไหมลูกเสร็จไหมแหมมีใช้กระดาษทิชชู่เช็ดด้วยนะเดี๋ยวนี้โอ้เดี๋ยวนี้ลูกศิษย์ครูนิทัศน์นี่พัฒนาดีจังเลยนะลูกนะวันก่อนเห็นลูกมีเพื่อนหนูอ่ะเขาเอาแปรงมาปัดพออาทิตย์ต่อมาเห็นใช้ไม่กวาดปัดเลยใจเย็นๆนะลูกนะช่วงนี้ใกล้เวลาใกล้จะหมดแล้วลูกไฟตกลูกเก็บซะลูกไฟตกลูกไฟตกด้านนั้นมีใครเสร็จมั้งยังลูกมามีคนวาดเรียนแบบครูนิทัศน์ด้วยของหนูเสร็จแล้วลูกของหนูเสร็จยังคุณทัศน์ก็เก็บรายละเอียดของภาพอีกนิดนึงนะลูกนะไอ้ที่คุณทัศน์เสียงเงียบไปไม่ใช่ลูกวันนี้เนื่องจากว่าเสียงค่อนข้างจะแหบนิดนึงผมลูกคุณทัศน์ก็จะเก็บเศษตรงนี้นะครับเราก็จะเก็บรายละเอียดเสร็จยังลูกเสร็จยังลูกเสร็จแล้วมาโชว์หน่อยแล้วลูกมาโชว์นิดนึงเอามาเลยลูกมาเลยลูกโอ้สวยลูกภาพนั้นสวยของใครลูกของใครเอามานี่เลยลูกมานี่ลูกส่งมานี่เลยลูกมาของใครนะลูกนะวัชรินทร์นะลูกอันนี้อ๋อโลกร้อนจะเกิดจากโรงงานนะลูกโรงงานอุตสาหกรรมอันนี้อะไรลูกปองควันอ๋อนึกว่าที่ผลิตน้ำเต้ายักษ์อะไรตามพวกโลเล่งเตยาขมน้ำเต้าทองอะไรอย่างนั้นนะลูกมาดูกันนะครับมาดูที่ภาพของเด็กๆกันเดี๋ยวลูกนะเดี๋ยวอ๋อนี่เป็นโรงงานนะลูกนะครับเดี๋ยวลูกนะเดี๋ยวรอภาพตัดมาก่อนนะครับพี่คลึงนะครับอ๋อนี่ป่องควันนะลูกนะตายนึกว่ายาขมน้ำเต้าทองตาพูดโลเล่งเตเหมือนไหมลูกเหมือนยาขมน้ำเต้าทองไหมลูกเก่งลูกอ๋อนี่เป็นโรงงานนะลูกนะนี่เป็นโรงงานปล่อยน้ำเสียด้วยนะลูกนะนี่บ้านคนใช่ไหมลูกมีการปล่อยน้ำเสียนะครับแล้วบ้านคนที่ก็ชอบดูละครทีวีก็ยิ่งน้ำยิ่งเน่าเข้าไปอีกนะครับโอ้อะไรจะภาวะโลกร้อนอันนี้ก็อีกอันนึงครับโอ้อันนี้เข้าใจแบ่งนะแต่เสียดายว่าสีน้อยไปหน่อยนะลูกนะสีน้อยไปนิดนึงนี่สวยลูกอ้าวของนกแก้วนกขุนทองนะครับอันนี้ดูยังไงลูกด้านนี้ถูกไหมลูกอ๋อผ้าที่ใส่แว่นด้วยนะอันนี้ตกกระทะทองแดงว่ะลูกอ๋อเรือล่มอ๋อที่ว่าเรือล่มในน้องทองจะไปไหนอะไรเงี้ยเหรอลูกเกี่ยวกันไหมลูกไม่เกี่ยวกันเลยนะนึกว่าเกี่ยวกันโอ้นี่สวยลูกอ้าวต่อไปลูกโชว์ต่อไป
โชว์ต่อไปนะครับมาลูกมาลูกส่งมาเลยลูกอันนี้ของใครลูกของสุภกรแย้มผลินะครับสุภกรนี่ดีนะกำลังตัดต้นไม้หรือปลูกต้นไม้ลูกคนนี้ตัดเหรอลูกโอ้มันน่าเอาเลยไปตัดนะนี่บ้านนะอ๋อนี่ตัดต้นไม้อยู่นะลูกนะอ้าวโชว์ต่อไปลูกโชว์ต่อไปอ้าวเนี่ยลูกเนี่ยๆๆคนนี้เสร็จยากลูกเนี่ยๆข้างหลังหนูเนี่ยสวยเลยลูกเอามาชนอ่ะทิตยามาหน่อยลูกมาอาทิตยาพูนเพิ่มนะครับอาทิตยานี้เกิดจากสภาวะอะไรลูกรถเกิดมลภาวะอ่ะลูกฮะอ๋อเซลล์เชื้อเพลิงที่ก่อให้เกิดโลกร้อนได้ใช่ไหมลูกที่ออกมาเป็นขมเหลาเป็นควันเป็นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมลูกอ๋อนี่เข้าใจคิดนะลูกนะอ้าวคืนอันนี้อะไรลูกโลกอ๋อนี่ให้ใช้ถุงผ้ากันนะลูกนะอ๋อนี่ตอมไม้เหมือนของคุณทัศน์เลยเนาะอันนี้ระบายสวยเนาะออกในโททัศน์สวยแต่ดูตัวจริงไม่สวยเอามาอีกมาอีกลูกมาอีกลูกมาใกล้จะหมดเวลาแล้วลูกเอาโชว์มาลูกมาส่งมาอีกลูกส่งมารวมมาเลยลูกส่งมายังลูกส่งมายังลูกส่งมาเลยลูกมาส่งแล้วใช่ไหมลูกอ๋อคอยสามนาทีอันนี้อะไรลูกอ๋อให้ซื้อถุงผ้าลูกเอออันนี้เขียนดีเนาะอันนี้เป็นอะไรลูกตรงนี้เป็นอะไรลูกฮะไม่รู้ใช่ไหมลูกใส่ให้มันเต็มองค์ประกอบผ้าไปใช่ไหมลูกอันนี้ไปก็ต้องหันหลังให้กันนะลูกเขาทะเลาะกันเหรอลูกอ๋อทะเลาะกันเรื่องถุงผ้าถุงพลาสติกแหมเข้าใจคิดนะลูกนะเจ้าของผ้าบอกหนูไม่ได้คิดอย่างนั้นเลยอ้าวโชว์ต่อไปลูกอ้าวมีอีกไหมลูกมีอีกไหมมีอีกไหมลูกอ๋อยังเขียนไม่เสร็จกันเนี่ยข้างหน้านี่ลูกอยากเอาภาพนี้มาอวดจังเลยลูกมานิดนึงลูกมาเผาลือป่ะลูกนามสกุลอะไรแย้มสีอ่ะลูกชื่ออะไรนะลูกนะชื่ออะไรลูกนะชนาพัฒแย้มสีสีเขาสวยดีอ่ะชอบจริงลูกอ๋อนี่โรงงานต้นไม้โลกโอ้รถยนต์ก็เกิดต้นต่อไปเราต้องปั่นจักรยานกันดีไหมลูกจะได้ลดภาวะโลกร้อนอ่ะเอามาลูกเอามาลูกเอาอีกภาพหนึ่งเลยภาพหนึ่งเอามาลูกมาชื่ออะไรลูกชื่ออะไรลูกอันนี้ชื่ออะไรวลิสลานกน้อยนะครับอันนี้สวยนะวลิสลานกน้อยมาป่ะลูกวันนี้ที่ว่าคะแนนนั่นใช่มีไหมลูกมีไหมลูกจะหมดเวลาแล้วลูกภาพสุดท้ายนะอันนี้เป็นอะไรลูกโอ้โหอันนี้ให้สีเนี่ยองค์ประกอบสีดีนะมางนิดทีหนึ่งตรงนี้ทีหนึ่งตรงนี้ทีหนึ่งใช้ได้ลูกแล้วพอแล้วลูกพอแล้วลูกพอแล้วลูกและนี่ก็คือเรื่องราวของศิลปะกับสังคมนะครับเด็กๆก็คงจะเข้าใจนะครับว่าศิลปะนั้นมีคุณค่ากับมนุษย์หลายอย่างแล้วก็กับชีวิตประจำวันของตัวเด็กๆเองเด็กๆหลายคนมันคงอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะเราเรียนวาดภาพเราเรียนไปเพื่ออะไรนะครับเพราะว่าทุกอย่างนั้นมันต้องใช้นะครับการเขียนหนังสือนี่ก็เป็นศิลปะในการเขียนหนังสือรูปแบบหนึ่งเขียนยังไงเขียนออกมาให้สวยใช่ไหมครับนอกจากการเรียนรู้แล้วเราจะต้องมาฝึกหัดลายมือเลยว่าเขียนไงเขียนให้สวยทำไงออกมาให้ดีจัดระเบียบหนังสืออย่างไรให้ดูเรียบร้อยแล้วก็รวมไปถึงการแต่งตัวก็เป็นศิลปะก็เหมือนกันศิลปะการแต่งตัวนะครับการแต่งตัวให้เรียบร้อยให้ถูกกาลเทศะว่าวันนี้เราแต่งตัวมาโรงเรียนก็ต้องเรียบร้อยแต่งตัวไปเที่ยวก็ต้องอีกรูปแบบหนึ่งเหมือนกันแต่งตัวไปงานประเพณีต่างๆก็ต้องอีกรูปแบบหนึ่งเหมือนกันนะครับไม่ใช่ไปงานศพใส่เสื้อสีอย่างอื่นไปอย่างนี้ก็ถือว่าไม่ดีใช่ไหมครับเพราะการไปงานศพนั้นก็คือการไปแสดงความเสียใจก็ต้องใส่เสื้อสีดำไปนะครับอันนี้ก็ยกตัวอย่างให้ฟังนะครับถึงว่าศิลปะการแต่งตัวศิลปะการวาดภาพศิลปะการ
รับประทานอาหารอู้ทุกอย่างนะครับงั้นศิลปะก็มีความหมายกับสังคมหลายรูปแบบอย่างที่คุณนิทัศน์อธิบายว่าจิตรกรรมฝาผนังไม่พึงประสงค์ก็คือพวกที่ชอบเอาสีสเปรย์ไปฉีดตามกำแพงจิตรกรรมฝาผนังในห้องน้ำอีกอย่างก็ไม่เอานะทุกนะถึงแม้ว่าเราโตแล้วไปเรียนในระดับอุดมศึกษาแล้วระดับมัธยมระดับอุดมศึกษาเราก็ต้องไม่ทำตัวแบบนั้นไม่ไปสร้างจิตรกรรมฝาผนังตามห้องน้ำหรือฉีดตามกำแพงซึ่งมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยแสดงให้เห็นถึงสถาบันแสดงให้เห็นถึงตัวเราเองด้วยว่าตัวเราเป็นคนยังไงนะครับนี่ก็พูดถึงเรื่องของศิลปะสัปดาห์หน้าไปดูวัฒนธรรมท้องถิ่นกันนะครับจะเป็นเรื่องราวของประเพณีในท้องถิ่นเราก็จะวาดภาพที่เกี่ยวกับประเพณีในท้องถิ่นต่างๆให้เด็กๆ เตรียมสีช็อกดินสอสีดินสอกระดาษ A4 จำได้ไหมลูกจำได้ค่ะพูดถนเดียวนะไม่พูดแล้วนะ สีช็อกดินสอสีแล้วก็ดินสอกระดาษ A4 แค่นี้เราก็มาวาดภาพกันวันนี้หมดเวลาแล้วครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับเรื่องราวดีๆของสีสันทัศนศิลป์นะครับสวัสดีครับ